คุณผู้ชมคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศในช่วงเวลานี้จำนวนมากต้องการที่จะเดินทางกลับเข้าไทยนะคะแต่กำลังเผชิญอุปสรรคโดยเฉพาะหลังจากมีมาตรการของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ประกาศมาตรการ Fit to Fly หมายความว่าก็จะต้องได้ใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีเชื้อโควิด-19จึงจะสามารถเดินทางเข้าไทยได้นะคะเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ได้เห็นภาพของนักศึกษาจำนวนหนึ่งพยายามที่จะไปเข้าคิวกันบริเวณสถานทูตไทยในประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนเพื่อที่จะขอรับบริการตรวจทางการแพทย์นะคะหลายคนระบุว่าต้องรอกันนานหลายชั่วโมงเพราะกำลังมีข้อกังวลเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยจึงเกิดคำถามขึ้นถึงความเหมาะสมที่ไปต่อคิวกันแบบนี้แต่คนไทยในอังกฤษกำลังเป็นห่วงค่ะหลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศและต้องการเดินทางกลับไทยว่าต้องมีเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางและหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้โดยที่อังกฤษสถานเอกอัครราชทูตพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนทุนด้านแพทย์และนักศึกษาแพทย์เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรอง Fit to Fly เพื่อให้คนไทยที่ไปรอรับเอกสารได้ทั้ง2ฉบับไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันได้สอบถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไทยที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะคุณทศพลชัยสำลิดค่ะจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็ยังมีคิวต่ออยู่ด้านหน้าสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนครับเพราะวันนี้เป็นวันที่2ที่จะไปขอเอกสารใบรับรองแพทย์ฟิตทูฟลายแล้วก็ใบรับรองจากทางสถานทูตว่าคุณเป็นคนไทยที่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และไม่ติดและเป็นคนไทยที่ไม่ติดเชื้อครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานที่มีไปออกันไปอยู่กันค่อนข้างจะสูงมาก200กว่าคนด้านหน้าสถานทูตไทยในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะมีมาตรการนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้ที่จริงแล้วก็มีเพื่อนนักเรียนทุนผมคนนึงนะครับตอนนี้ก็ไปต่อคิวอยู่เหมือนกันครับที่หน้าสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนตอนนี้ก็มาค่อนข้างจะนานชั่วโมงกว่าแล้วครับแต่ก็คงคิดว่าจะเอาให้ได้ครับเพราะว่ามีเวลาจนถึงเวลา2ทุ่มคืนนี้นะครับที่จะงดให้รับคนนี้สำหรับการออกใบรับรองแพทย์และก็ใบรับรองจากทางสถานทูตครับแต่ว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศการถกเถียงว่ามาตรการไม่ดีขาดความพร้อมในวันนี้ค่อนข้างจะไม่มากเมื่อวานที่เขาบอกว่ามีการจัดระเบียบการต่อคิวด้านหน้าสถานทูตที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของ social distancing นะครับเพราะว่าต้องเว้นระยะห่างน้อย1เมตรแต่เมื่อวานนี้เนี่ยออกกันติดกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยครับก็ทำให้มีความกลัวว่าจะติดเชื้อโควิด-19หรือเปล่าครับค่ะเสียงสะท้อนออกมาที่ทางคุณทศพลได้รับจากการพูดคุยของคนไทยที่อยู่ที่อังกฤษแล้วพยายามที่จะขอใบรับรองทางการแพทย์เนี่ยนะคะใช้เวลานานขนาดไหนแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคะให้เวลาไม่นานครับหากว่าถึงคิวของตนเองและเดินทางเข้าไปภายในสถานทูตที่จริงแล้วก็มีคำชมมากมายนะครับว่าที่จริงแล้วจากที่ท่าอากาศยานหรือว่ากรมการบินพลเรือนของไทยออกมาตรการนี้เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาวันที่19สถานทูตก็ใช้มาตรการที่ตัดสินใจเด็ดขาดที่ตนเองที่ไปขอให้นักเรียนทุนแพทย์ครับคนไทย7คนมาช่วยตรวจร่างกายออกใบรับรองให้ถือว่าได้รับคำชมในส่วนนี้ก็ค่าจะเยอะครับเพราะว่ามันกระชั้นชิดมากเลยครับคุณนัทธาเพราะต้องเดินทางไปก่อนเพราะว่ามาตรการนี้จะบังคับใช้ในวันที่22มีนาคมนี้แล้วคนที่ต้องเดินทางจองตั๋วไว้วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าก็ต้องได้ใช้เอกสารเหล่านี้แต่ว่าค่อนข้างจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการใช้มาตรการนี้ว่ามันไม่ดูในเชิงของบริบทของประเทศนั้นๆเพราะที่นี่ในสาธารณรัฐจากมีการไปขอใบรับรองแพทย์จาก GP หรือว่า General Practitioner ค่อนข้างใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับและตอนนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ด้วยเนี่ยขั้นต่ำอย่างน้อยก็ใช้เวลา2ถึง3สัปดาห์ครับกว่าจะได้ใบรับรองแพทย์แต่คนที่จองตั๋วเครื่องบินภายในเดือนนี้เนี่ยก็เลยประสบความลำบากอย่างมากก็แทบเลยทำให้ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากทางสถานทูตไทยในลอนดอนครับในแง่คำชมสถานทูตไทยในลอนดอนดำเนินมาตรการที่ดีครับแต่ในแง่ของการจัดระเบียบยังต้องปรับปรุงในเรื่องของ social distancing ครับแต่ในภาพรวมแล้วเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลค่อนข้างจะดีครับ